ต้องจากบ้านนาถูกเกณฑ์เข้ามากรมทหารหนุ่มทบสองลูกอีสานมาประจำการครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ผมทวีศักดิ์ครับอ่องเผานะครับทีมงานจากบริษัทนุชโฟร์ไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับวันนี้นะครับก็เดินทางมาที่จังหวัดพิจิตรเช่นเคยนะครับที่มาชมเกษตรกรนะครับที่ใช้สินค้าของนุชโฟร์ไลท์นะครับกับนาข้าวนะครับเกษตรกรท่านนี้นะฮะใช้สินค้าของนุชโฟร์ไลท์เราเป็นครั้งแรกนะครับเกิดความประทับใจนะฮะข้าวที่เห็นอยู่ตรงนี้สวยมากเลยนะครับเราก็ได้มาถ่ายทำมาสัมภาษณ์นะฮะเกษตรกรท่านนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกับเกษตรกรท่านนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับครับผมวิมเกตมะคุณวิมเกตมะครับอยู่ที่ไหนครับเนี่ยบ้านอะไรยันยาวครับบ้านยันยาวนะครับครับหมู่ฮะหมู่อะไรหมู่2หมู่2ตำบลยันยาวตำบลยันยาวอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรครับอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรครับที่วิมใช้สินค้าของนุชโฟร์ไลท์ใช่ไหมฮะครับรู้จักได้ยังไงครับพี่หมอชัดแท้แนะนำมาอ๋อคุณหมอชัดแท้แสงตระกูลนะฮะซึ่งเป็นผู้นำแนะนำให้ใช้ครับนะครั้งแรกที่เขาแนะนำพี่เชื่อเขาไหมครับตอนแรกไม่เชื่อครับตอนแรกไม่เชื่อต้องทดลองใช้แต่ทดลองใช้เลยแล้วพี่ตัดสินใจทดลองใช้ครับทดลองใช้สูตรไหนครับพี่ใช้เคียร่ากับสูตร2เนี่ยครับเคียร่ากับสูตร2 ใช้แค่2อย่างนะฮะครับอัตราใช้เยอะไหมครับก็10ซีซีครับพี่ใช้10ซีซีเลยครับทั้ง2อย่างเลยครับผสมกันนะฮะ10ซีซีต่อน้ํา20ลิตรครับนะครับแล้วก็มาฉีดตอนนั้นข้าวพี่อายุเท่าไหร่ตอนนั้นก็ประมาณ75วันประมาณ75วันข้าวออกหรือยังยังครับข้าวกำลังท้องกำลังท้องใกล้จะออกครับนะครับแล้วพอพี่พิฉีดไปแล้วเป็นยังไงบ้างข้าวครับตอนออกมันออกดีครับออกดีสม่ำเสมอดีอย่างที่เห็นนะนะออกเสมอเลยประทับใจเลยครับนะครับฉีดไปหนึ่งเที่ยวแล้วปกติเนี่ยที่พี่ทำนามาเนี่ยที่ใช้สินค้าอื่นมาเยอะแยะมากมายเนี่ยฮะมันเคยเป็นอย่างนี้ไหมครับมันไม่ออกอย่างนี้ครับมันไม่ออกอย่างนี้นะครับแต่ใช้นุชโฟร์ไลท์แล้วออกดีอย่างนี้นะฮะออกดีครับออกสวยออกสวยเลยพร้อมกันหมดครับออกพร้อมเลยนะครับแล้วพี่หลังจากนั้นมาพี่มาฉีดอีกครั้งหนึ่งฉีดอีกครั้งตอนไหนครับตอนข้าวสลัดเกสรตอนสลัดเกสรแล้วครับนะครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับคนนี้ครับเม็ดใสแจ่มดีครับเม็ดสวยใสแจ่มอย่างเงี้ยนะออกรวงเสมอนะครับประทับใจเลยครับประทับใจครับแล้วข้าวจากที่พี่เคยทำมาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไหมไม่ครับแต่ก่อนไม่อย่างนี้ครับไม่อย่างนี้เลยออกเป็นยังไงมาก่อนที่ออกมาเมื่อก่อนออกปลาปลายปลาปลายออกไปเรื่อยออกไปเรื่อยไม่พร้อมกันอย่างนี้ครับแล้วนี่พอฉีดออกพอฉีดแล้วมันออกพร้อมกันครับเหลืองพร้อมสุกพร้อมกันเหลืองสวยครับนะครับประทับใจไหมครับประทับใจครับประทับใจเลยเหลืองหมดทั้งพื้นเลยนะเหลืองทั้งพื้นเลยเนี่ยเสมอเป็นอย่างนี้นะฮะนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่ใช้เนาะครับแล้วอย่างนี้ดีไหมครับสินค้านุชโฟร์ไลท์ดีครับทีแรกว่าไม่เชื่อเดี๋ยวนี้เชื่อหรือยังเชื่อแล้วครับเชื่อแล้วนะครับดีใช่ไหมครับแล้ววันนี้มีใครมาด้วยครับมีเพื่อนบ้านครับอ๋อเพื่อนบ้านเดี๋ยวขอเชิญหน่อยครับอยู่ไหนครับอยู่นี่ค่ะอ๋ออยู่นี่นะฮะมาเชิญเลยครับเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยครับชื่อสุวิมลปานประสิทธิ์นะคะนาข้างๆเนี่ยนาอยู่ข้างๆนี่บ้านอยู่ที่ไหนบ้านอยู่ยันยาวเหมือนกันยันยาวเป็นเพื่อนบ้านกันเป็นเพื่อนบ้านกันอยู่บ้านใกล้เคียงใกล้เคียงกันนะครับเห็นไหมข้าวเมื่อก่อนที่เขาเคยทำเป็นยังไงบ้างมันก็ดีระดับหนึ่งอะแต่ว่ามันไม่ดีขนาดนี้ไม่ดีขนาดนี้นะในฐานะที่อยู่ใกล้เคียงกันนี่นะคือเห็นกันมาเนาะทำนาด้วยกันมาค่ะนะครับเมื่อก่อนไม่ดีอย่างนี้แล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมเห็นความเปลี่ยนแปลงเล่าให้ฟังสิครับมันเป็นยังไงจากที่เคยมันก็ดีมันดีไงคะมันแบบว่าเวลาออกรวงอะไรคือที่เห็นชัดๆอาจจะเห็นแปลงตรงนู้นตรงที่มาถ่ายครั้งที่แล้วใช่ไหมแล้วนะที่มาถ่ายครั้งแล้วคือแบบว่ามันออกหูเขาใช้อะไรเนาะข้าวเขาดีมากเลยออกดีเลยเราก็อยากจะใช้มั่งอยากใช้มั่งเพราะปกติของเราเนี่ยเราทำแล้วเนี่ยครับที่นามันมี9ไร่9ไร่แล้วรุ่นที่เกี่ยวไปเนี่ยครับได้4เกียนบ้านได้4เกียนบ้านจ้ะเยอะมากเยอะมากเลยนะโอ้โหแล้วเห็นของพี่เขาอย่างนี้เป็นไงก็ประทับใจค่ะประทับใจเลยจะใช้เนี่ยคราวหน้าลงแน่นอนครับแล้วเห็นแม่มาก่อนนี่มันเป็นรวงเป็นปั้นอย่างนี้ไหมเนี่ยมาก่อนเนี่ยเห็นแต่มันไม่ถึงขนาดนี้ไม่ถึงขนาดนี้แต่นี่เป็นไงโอ้โหอันนี้มันจะเป็นปั้นย้อยสวยมากมีน้ำหนักอะค่ะน้ำหนักดีนะสวยไหมข้าวอย่างนี้สวยมากมันไม่เหมือนที่นายค่ะไม่เหมือนที่นาที่นาตัวเองมันก็เหมือนจะย้อยนะครับแต่มันไม่เป็นอย่างเงี้ยมันไม่เป็นนี้สิบไร่ถึงได้สี่เกียนเนี่ยนะเยอะแล้วนะเก้าไร่ได้สี่เกียนบ้านครับแต่พี่วิมเขาดีกว่าไหมอย่างเงี้ยดีกว่าไหมต้องได้ไหมดีกว่ามากมายมากมายเลย
แล้วอย่างนี้นะครับเห็นอย่างนี้แล้วเป็นไงประทับใจมากแล้วก็จะใช้จะใช้แล้วเห็นว่าเนี่ยคราวหน้าเนี่ยถ้าลงเมื่อไหร่คือใช้ทันทีใช้ทันทีเลยก็โอเคนะครับก็คุณสุวิมลใช่ไหมนะฮะอันนี้ยืนยันเลยยืนยันดีแน่นอนตรงนี้นะแน่นอนนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวขอฝากนะครับฝากบอกพี่น้องทั่วประเทศนะครับเห็นดีอย่างนี้แล้วนะฮะขอฝากพี่น้องทั่วประเทศยังไงครับก็ใครที่มีความคิดเดิมๆหรือว่าเชื่ออะไรยากๆนะครับก็ลองเปลี่ยนความคิดลองมาใช้ดูครับลองมาใช้ดูแล้วก็จะเห็นอย่างที่เห็นเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยอย่างที่สุวิมลเห็นเนี่ยค่ะครับเพราะปกติของตัวเองก็แย่มากๆเพราะว่าตัวเองก็ไม่ชำนาญเนาะไม่ใช่มืออาชีพในการทำนาเพิ่งมาทำได้5ปีได้ประมาณ5ปีนะแต่ยังไม่เคยได้เห็นผลผลิตดีเลยไม่เคยเลยค่ะครับแต่อย่างดีก็6เกียนเต็มที่คือมันทำแล้วมันลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจาก5จาก6เหลือ5จาก5เหลือ4แล้วตอนเนี้ยต่อไปยังไม่รู้จะเหลือเท่าไหร่ก็พอดีมาเจอนูตฟอร์ไลท์นูตฟอร์ไลท์แล้วคาดว่าดีไหมคาดว่ามันน่าจะดีแหละต้องได้อะไรหลักเกียนไหมก็ไม่ตอนนี้คือเราไม่สามารถจะพูดได้แต่เราก็คาดหวังไว้ว่ามันน่าจะได้พอเห็นสภาพอย่างนี้แล้วใช่น่าจะได้เพราะว่าที่เราทำมาสภาพของเรามันไม่ใช่อย่างนี้ไงครับโอเคนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณสุวิมลนะครับอารามประกุลนะปานประสิทธิ์ปานประสิทธิ์มาก่อนสอนจันเนาะเอามาก่อนสอนจันเรียนด้วยกันนะมาก่อนสอนจันนะเดี๋ยวนี้ใช้ปานประสิทธิ์แล้วก็ขอบคุณพี่วิมนะครับเจ้าของนานะครับเกตมะฮะที่อยู่ยันยาวนะครับภาพที่เห็นนะครับเกษตรกรฮะข้าวสวยมากนะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้นะครับสินค้าของนูตฟอร์ไลท์ไปที่ไหนก็ดีมาที่นี่ก็ดีใช่ไหมพี่วิมครับดีนะครับประทับใจฮะก็ขอฝากไว้นะครับนี่ก็เป็นรายงานตรงนะครับจากตำบลยันยาวอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะครับผมและทีมงานนะครับก็ขอบคุณสวัสดีครับต้องจากบ้านนาถูกเกณฑ์เข้ามากลมทหารหนุ่มพ่อบ่อสองลูกอีสานมาประจำการชายแดนมาเลบ้านเมืองขัดแย้งสายตาระแวงพาให้วาเวชีวิตดังเรือลำน้อยลอยเลแวนบนเส้นได้ปลาเอกละบอกปืน